มิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินนัลลินะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับนี่เป็นอาคารด้านบนของมูทิรพานนะครับเป็นอาคารที่เค้าเรียกว่ามุศอลลานะครับพี่น้องที่จะมาละหมาดก็มาละหมาดที่นี่ได้นะเป็นมุศอลลาแล้วก็ด้านนี้ก็ซ้ายมือของผมนี่นะครับก็จะเป็นอาคารที่พักคนเดินทางเราก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มีเป็นมุมของมูลนิธินี้พี่น้องครับพี่น้องสบายใจได้นะที่ผมยืนทำรายการนี้อยู่ในมูลนิธิทั้งหมดนะ นะเดี๋ยวอาจจะไปยืนข้างกอไผ่บ้างนะฮะบนเวทีบ้างอันนี้ก็คือเป็นสิ่งซึ่งเราได้ตั้งใจไว้จริงๆนะครับวันนี้เป็นหะดีษที่20นะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่เวลาอ่านแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนตัวผมเองพี่น้องฟังหะดีษวันนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ไหมอิสลามมักจะให้เตือนสติตัวเองมากกว่าที่จะไปโยนอะไรไปคุกกล่อมคนอื่นไปด่าว่าคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นหะดีษวันนี้เตือนสติเราได้เป็นอย่างดีและมีพี่น้องได้อ่านหะดีษบทนี้นะครับจากหนังสือเล่มนี้แล้วบอกว่าคุ้มจริงๆนะฮะอ่านหนังสือนะครับเตือนฉันเตือนเธอนี่นะครับแล้วอ่านมาถึงหะดีษที่20บอกว่าคุ้มเหลือเกินนะครับบางทีเขาก็ยังมีบ้างแต่ตอนนี้เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงแหละท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่บอกอย่างนี้นะครับบอกว่าอายะตุลมุนาฟิกซะลาซุนอิซาฮัดดะซะกะซะบะเครื่องหมายของมุนาฟิกนี่นะครับเครื่องหมายของมุนาฟิกผู้กลับกอกเนี่ยมีอยู่3ประการอิซาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อเขาพูดและเขาโกหกวะอิซาวะอะดะอัคละฟะเมื่อเขาสัญญาเขาบิดผิวสัญญาวะอิซาตูมินะคอนะและเมื่อนะเขาถูกไว้วางใจเขาก็บิดผิวพี่น้องเห็นยังว่าทำไมเวลาคนอ่านหะดีษบทนี้แล้วก็บอกถึงก็ต้องเข่าสุดนะครับคำว่าอายะสัญญาณเครื่องหมายมุนาฟิกมุนาฟิกคือผู้กับกอกเราเนี่ยไม่ได้เป็นมุนาฟิกในสมัยเหมือนสมัยท่านนบีนะครับนั่นนรกยะฮันนัมนะครับนรกสกอตเลยนะชั้นต่ำสุดเลยนะครับแต่ว่ามุนาฟิกในที่นี้คือลักษณะของมุนาฟิกคนที่เป็นมุนาฟิกจะมีลักษณะ3ประการนี้ฉะนั้นมุสลิมเราเนี่ยไปเรียนแบบมุนาฟิกด้วยกับทำ3ประการนี้อิซาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อเขาพูดแล้วเขาโกหกอิสลามเนี่ยอนุญาตให้โกหกได้3ประการ1โกหกในภาวะสงคราม2โกหกให้เขาให้คนเขาดีกันเขาโกรธกันทะเลาะกันแล้วให้เขาดีกันโดยการโกหกแล้วก็3สามีภรรยาโกหกเพื่อความพึงพอใจภรรยาทำกับข้าวไม่อร่อยแล้วก็บอกว่าอร่อยอันนี้ไม่บาปแต่นอกเหนือจากนี้ถือว่ามีความผิดหมดผู้จัดการถามทำไมมาช้ารถติดที่ไหนได้เราออกจากบ้านช้าเองครูถามว่าทำไมเธอมาสายก็บอกว่ารถติดที่ไหนได้มาช้าเองไปเที่ยวตรงอื่นก่อนแล้วก็เข้าโรงเรียนที่หลังการโกหกแบบนี้หรือการโกหกในบริบทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ3ข้อที่ผมไม่กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นเรื่องของความผิดทั้งสิ้นไม่ใช่ความผิดอย่างเดียวแต่มันเป็นความผิดอีกประการหนึ่งก็คือเราไปเรียนแบบมุนาฟิกซึ่งมุนาฟิกเนี่ยถูกสาปแช่งจากอัลลอฮ์มุนาฟิกเนี่ยอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดแต่เราไปเรียนแบบพฤติกรรมเขาอันนี้ต้องระวังว่าอิซาวะอะดะอัคละฟะเมื่อสัญญาทำสัญญากับใครไว้แล้วเราบิดผิวสัญญาพี่น้องเราผิวสัญญาได้นะแต่เราบอกเขาก่อนนะอ้ออันนี้เดี๋ยวผมจะคืนตังค์โอ้พี่ครับบังครับผมมาจริงมันยังไม่มาเลยเขายังไม่โอนมาอันนี้เราบิดผิวสัญญาใช่ไหมแต่ว่าเรานี่ทำไมครับสัญญาของเราแบบนี้เป็นสัญญาที่เรานั้นบอกกับเขาอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเราสัญญากับใครไว้แล้วเราไม่บอกอยู่ดีก็เราก็ผิดสัญญาเงี้ยอย่างผมเนี่ยนะนัดแล้วว่าจะไปบรรยายแล้วผมก็ไม่ไปซะงั้นผมก็ไม่บอกเขาว่าผมไม่สบายท้องผูกท้องอะไรนะท้องเสียอะไรว่าไปเป็นไข้นู่นนั่นนี่นั่นไม่บอกด้วยแล้วไม่มีอาจจะไม่มีข้ออ้างอะไรด้วยแต่ไม่บอกเฉยก็ปรากฏว่าเขาก็จัดงานกันผู้คนเขาก็มานั่งฟังบรรยายแต่มาไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้ไปงานเขาก็เสียหายนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้น
ฉะนั้นลักษณะของความของงานที่เสียหายนั่นก็คือความผิดหนึ่งอีกความผิดหนึ่งก็คือเราไปเรียนแบบมูนาฟิกไปเรียนแบบคนที่เรียกว่าบุคคลที่อัลลอฮ์สาปใช่ประการต่อมาวัยซาตูมินาข้อน่ะเมื่อเราถูกไว้วางใจนะแต่เราก็บิดผิวเขาซะงั้นครับยังไงอะครับเรานี่ไปเลือกกรรมการมัสยิดเขาเสนอชื่อเราเอาเลยฉันได้พอไปเป็นกรรมการมัสยิดเขาไว้ใจเราแล้วเห็นมาละหมาด5เวลาโอ้ยมาช่วยเหลืองานศาสนาพอเป็นตำแหน่งจริงๆกลับไม่สนใจกลับวางเฉยกลับทิ้งไม่เอาแล้วฉันไม่สนใจแล้วไม่นู่นนั่นนี่นั่นได้ไงอะครับเมื่อเราถูกไว้วางใจเราต้องทำในสิ่งที่เราถูกได้รับมอบหมายแต่เมื่อเราทำไม่ได้เราไม่มีความสามารถเรารับไปตอนแรกว่าทำได้พอสุดท้ายเราทำไม่ได้บอกกับเขาบอกว่าขอมาอาฟผมขอถอนตัวทำไม่ได้อันนี้ดีกว่าไปเป็นกรรมการมัสยิดแล้วขอถอนตัวแต่ถ้ายังอยู่แล้วก็ยังอยู่ในวังวนนี้อยู่วัลลอฮุอะลัมครับพี่น้องเราโดนสิ่งเหล่านี้มันเป็นลักษณะของมูนาฟิกเป็นลักษณะของคนที่กลับกอกหมายถึงว่าเราไปเรียนแบบนะครับไม่ใช่เราทิ้งอามานะแล้วเราจะเป็นมูนาฟิกไม่ใช่ไปเป็นมีเครื่องหมายหรือพฤติกรรมเยี่ยงพวกมูนาฟิกก็ฝากพี่น้องไว้ให้ระวังทั้ง3ประการนี้เวลาพูดก็อย่าโกหกเวลาสัญญาอะไรไว้ก็ทำตามสัญญาเวลาถูกมอบหมายอามานะ1ก็ให้ปฏิบัติตามอามานะที่เราถูกมอบหมายนะครับวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์